เมื่อลูกค้าได้เรียนนะครับในภาคทฤษฎีและปฏิบัติคร่าวๆของวันเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์เขาว่าเขาพร้อมที่จะออกไปประกอบธุรกิจเองหรือเปล่าก็คือช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละที่เขาจะต้องย้อนกลับมาฝึกงานในร้านโดยมาขายชงกาแฟเป็นแก้วๆนี่แหละมาชงกาแฟเป็นแก้วๆรับออเดอร์ของลูกค้ามันเริ่มต้นก็คือเรียนแค่วันเดียวหลังจากนั้นผมทำงานเลยก็ไปชงตามปกติเหมือนที่ผมเรียนมาชงกลายเป็นว่าคือถ้าเกิดคนเราทำอะไรซ้ำๆมันก็ชำนาญก็เลยผมก็เลยชำนาญถามว่าสิ่งที่ลูกค้าได้ในการมาฝึกชงกาแฟคือได้อะไรคือข้อหนึ่งเลยความมั่นใจหลายๆคนเนี่ยเรียนวันเดียวอีก2วันอีก3วันออกไปเปิดร้านไม่มั่นใจอาจจะตื่นลูกค้ามาสั่งหรือลูกค้ามาสั่งอะไรที่ยากเกินก็ทำผิดๆถูกๆออกไปฉะนั้นจริงๆแล้วการเรียนกาแฟมันต้องใช้ระยะเวลาแต่คำว่าระยะเวลาแล้วแต่ลูกค้าออกไปเนี่ยมันไปใช้ระยะเวลาในการเปิดร้านเพื่อลองผิดลองถูกมันไม่ได้ ใช่ไหมครับไปลองผิดลองถูกให้ลูกค้าลูกค้าไม่กลับมากินหรอกฉะนั้นคำว่าลองผิดลองถูกเนี่ยมาเกิดขึ้นที่ร้านผมดีกว่านะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมั่นใจนิ่งนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะลาบออกไปประมาณเกือบ20บริษัทก็คือเขาจะพักเที่ยงพร้อมกันลงไปกินฟู้ดคอร์ตข้างล่างปุ๊บแล้วก็ขึ้นมากินกาแฟพร้อมกันเลยอะไรอ่ะคาปูวิปพอมาเข้าปุ๊บจะมีการแบบเขียนบินก็คือถ้าเกิดลูกค้าประจำเราก็รู้แล้วเอ้ยพี่คนนี้เขากินลาเต้หวานน้อยนะเอ้ยคาปูเห็นคาปูได้ทำมอคค่าจับจ้าไปเนี้ยอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำเชื่อมอเมริกาโน่ยกร้อผมแนะนำไปทีนี้ก็บินประมาณเกือบ20แก้วแหละแค่ครั้งเดียวสั่งนะแล้วรอไปแล้วนี่ไปแล้วนี่อเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำเชื่อมของใครเนี่ย On the Rock on the House เลยนะพี่ที่อื่นดูแบบเคร่งเครียดแบบคนไม่พูดกันมาถึงสั่งรอออเดอร์ได้เสร็จกลับมาเจอพูดคุยกันนี่แก้วใครนี่ของพี่Starbucks แค่นี้เราก็สามารถเอนเตอร์เทนสามารถทำลวดลายคนน้อยเราก็สามารถโชว์ลีลาได้เต็มที่เราเย็นเหมือนเดิมนะพี่ลาเต้ฝรั่งนะใส่แก้ว Starbucks ด้วยอาจารย์แกจะมีแบบเอกลักษณ์ในตัวเองเขาเรียกคาแรคเตอร์ในตัวเองให้บีบพี่คีมเองเลยเอาแบบขี้แบบขี้เนี่ยต้องวนขึ้นมาเออเนี่ยแบบขี้วนเข้ามาทับเข้ามาเจ้าของค่อนข้างจะเฟรนลี่ครับแล้วก็ตลกโปกฮาทะลึ่งกวนๆผมว่าเป็นกันเองดีฮะบรรยากาศอย่างเงี้ยดีแล้วก็ลูกค้าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือสาในเรื่องของความทะลึ่งแต่เขารู้สึกว่าเป็นกันเองรู้สึกสนุกสนานแล้วก็รู้สึกมันเหมือนเป็นครอบครัวมาคุยแล้วเหมือนกันเองกันหมดอ่ะเหมือนรู้จักกันหมดทั้งตึกแล้วก็กาแฟต้องอร่อยด้วยนะครับส่วนใหญ่เวลาผมไปกินกาแฟที่ร้านอื่นเนี่ยถ้าเรายกแก้วขึ้นมาแล้วจะเห็นกากของกาแฟอยู่ที่ก้นแก้วแต่ร้านนี้ไม่มีผมเน้นเลยว่ากาแฟต้องอร่อยด้วยครับต้องมีกรอนที่ดีด้วยฮะวันนึงผมถามเขาว่าอันนี้เมนูอะไรเขาบอกผมว่าจงพุ่งทยานไปเถิดเจ้าฟองนมแห่งโพไซดอนกาแฟเนี่ยทำยังไงให้อร่อยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยกาแฟอร่อยเป็นยังไงจริงๆแล้วคำว่าอร่อยมันเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างอร่อยสำหรับผมอาจจะไม่อร่อยสำหรับคุณคุณต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณจะขายเป็นใครเป็นวัยรุ่นเป็นคนทำวัยทำงานเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจริงๆแล้วกาแฟอร่อยก็คือคุณต้องมีความหลากหลายในรสชาติมากกว่าต้องเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละคนดื่มอะไรบางที่ไปฟิกรสชาติเงี้ยไปฟิกรสชาติว่าเฮ้ยรสชาติเนี่ยสูตรมันเป็นอย่างเงี้ยเองต้องชงตามนี้อย่างนี้นี่คือการฟิกรสชาติไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนมันกินไม่เหมือนกันบางคนเอาเข้มข้นบางคนเอาหวานน้อยฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรุงตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยสำคัญผมว่า 80% เนี่ยร้านกาแฟบ้านเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่นะสถานที่นี่สำคัญเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสถานที่ของเราจะตั้งอยู่ที่ไหนสิ่งที่คุณจะทราบต่อไปก็คือกลุ่มเป้าหมายตั้งอยู่ย่านนี้กลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครครับพอคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครคุณก็จะสามารถเลือกวัตถุดิบได้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับพอเลือกวัตถุดิบได้คุณก็จะตั้งราคาขายได้ครับมันจะเป็นสเต็ปผมมองเป็นสเต็ปอย่างนี้มากกว่านะครับสถานที่กลุ่มเป้าหมายวัตถุดิบและการตั้งราคาถามว่าในอนาคต
แฟกต์จะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องมีการขยับขยายทั่วไปของธุรกิจก็ต้องขยับขยายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นถามว่าสิ่งท้าทายใหม่ที่ผมมองไว้นะฮะก็คือเราก็ต้องพัฒนาไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเทสเตอร์ซึ่งเทสเตอร์ในที่นี้เข้าใจนะก็คือลูกค้าที่มาซื้อกาแฟกินเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่มีเทสเตอร์ที่มีปริมาณที่มากขึ้นที่มีปริมาณที่เยอะขึ้นครับเราก็ต้องไปหาพื้นที่ที่มีบริษัทห้างร้านต่างๆที่ไปเปิดเนี่ยเยอะขึ้นเพื่อให้ได้เทสเตอร์เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกศิษย์ได้พบกับความหลากหลายที่มากขึ้นได้พบกับออเดอร์ที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้ก็คือการทำงานเป็นทีมด้วยนะครับต่อไปที่เขาไปเปิดเองเขาต้องมีลูกจ้างใช่ไหมฮะเขาต้องมีลูกน้องเขาจะมีเอาญาติพี่น้องมาชงก็เกิดการ management บาร์ management เกิดการจัดการบาร์ที่ดีเกิดขึ้นตรงนี้แหละผมมองว่าเป็นความท้าทายใหม่สำหรับร้านแฟกแน่นอนฮะการไปของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไปแค่แบรนด์เดียวหรอกสถานที่นั้นมันต้องมีแบรนด์ที่ใหญ่ๆตั้งอยู่แล้วผมขออนุญาตพูดได้ไหมเนี่ยว่าเป็นกาแฟแบรนด์อะไรบ้างถ้าสมมติเราไปในพื้นที่ที่มีลูกคู่แข่งเป็น Starbucks เป็นโอปองแปงเป็น Coffee World เป็นกาแฟ True เป็นกาแฟ Maison ผมว่ามันท้าทายใหม่ตรงที่ว่าคุณเนี่ยจะไปสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆได้ไหมเอากาแฟที่ไม่มีราคาเนี่ยที่หยอดเองทอนเองเนี่ยไปสู้กับกาแฟในแบรนด์ที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วได้ไหมเราจะไปแย่งใช้คำว่าแย่งอาจจะดูรุนแรงไปไปแชร์ตลาดให้ลูกค้าที่กินกาแฟพวกนั้นน่ะย้อนกลับมากินร้านเราได้ไหมมาเป็นเทสเตอร์ร้านให้เราได้ไหมมาเป็นลูกค้าประจำร้านเราได้ไหมอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่สำหรับแฟกเราเลย